ช่วงกรุ๊ปทอกวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณกฤษกรบุญลายค่ะบรรณาธิการอาวุโสข่าวตลาดทุนและธุรกิจของ Spring ิ e ส s สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะก็เรื่องของธรรมพิบาลกับ CPO นะคะตอนนี้ก็เริ่มทําให้เกิดความกังวลแล้วว่าจะกระทบต่อการซื้อขายหุ้นหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็หลังจากที่ทางสํานักงานกรอตเนี่ยออกมาพูดเรื่องมีการเปรียบเทียบปรับ ผู้บริหารของ c p พนะคะก็จะเห็นว่าหุ้นตกลงมา ไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์คะ uh huh. แล้วก็มีการสงบลงไปแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางนายกสมาคมบริจเนี่ยออกมาพูดว่ามีการให้เดทไลน์บริษัทจนถึงสิ้นเดือนนี้ uh huh. ว่าจะดําเนินการอย่างไรแก้ไขเรื่องปัญหาธรรมิบาลของผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูค่ะว่ามันจะมีผลกระทบยังไงแต่ว่าเ,าเช้านี้เท่าที่ตรวจสอบดูกับโบเกอร์เนี่ยหลายคนก็ค่อนขั้นกังวลน,นะคะเพราะ uh huh. ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า C p พเนี่ยเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะคะเป็น สินค้าวพวกบริโภคพวกรีเทลแล้วก็คนลงทุนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันรายย่อยหรือว่านักทุนต่างชาติทีนี้พอเกิดปัญหาเรื่องของธรรมิบาลปุ๊บเนี่ยนักทุนต่างชาติต้องบอกว่าบางกองทุนหรือบางที่เนี่ยเขาจะมีกําหนดเอาไว้เลยค่ะว,ว่าหลักเกณฑ์ในการลงทุนในหุ้นผู้บริหารหรือบริษัทนั้นต้องได้ CG หรือธรรมิบาลดีระดับไหนถ้าไม่ถึงระดับที่เขากำหนดเขาก็อาจจะ ถอนหุ้นออกไป<ะ>ซึ่งอันนี้ก็ย้อนกลับมาในบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีเกณฑ์ว่าบริษัทไหนมีธรรมาภิบาลดีหรือไม่ดีกองทุนจะถือหรือไม่ถืออันนั้นยังไม่มีนะคะ mm hmm. แต่ว่าเราได้เห็น สัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นในตลาดทุนไทยว่าหลังจากที่เกิดเคสของ CPO แล้วเนี่ยเราพบว่าสมาคมบรจเริ่มออกมามีบทบาทก็คือแสดงท่าทีและจุดยืนชัดเจนว่าอยากให้ทางบอร์ดของ CPO เนี่ยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันอตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งที่ แต่ละคนอาจจะ,อ,อาจจะมองในมุมที่ต่างกันนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าทางบรจรก็อยากจะให้ดําเนินการมากไปกว่าที่ทางบอร์ดของ C ีพีเอได้ตัดสินใจทําไปเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางนายกสมาคมเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะเมื่อวานว่า,าถ้าถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยทางบอร์ดของซีพีเอเนี่ยยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาใดๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหารือในระดับ <ฮะ S 1> ของสมาชิกของสมาคมว่าจะดําเนินการอย่างไรกับ กรณีของทาง c p พอด้วยอย่างนี้ค่ะค่ะก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่นะคะใช่ค่ะค่ะค่ะก็ก็คงต้องต้องต้องดูนะคะว่าหลังจากสิ้นเดือนแล้วเนี่ยทาง ซีพอจะมีการตอบกลับยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ทางสมาคมได้มีการหาหรืดเจตจำนนการอย่างไรแต่ว่าเช้านี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางคุณวรวัลทรัพภูมิ<ฆ>นะคะซึ่งเป็นท่านเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยหรือว่าคนที่มีคนที่ซึ่งท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่ออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ท่าทีเรื่องนี้ตั้งแต่แรก<ฮ>นะคะแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าทำไมท่านออกมาค่อนข้างค่อนข้างแรงในเรื่องนี้ นะคะซึ่งท่านก็เมื่อเช้าท่านก็บอกว่ายืนยันเลยว่าท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ CPO แต่ว่าเพียงแต่ท่านเนี่ยต้องการทําหน้าที่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรหนึ่งในตลาดทุนที่อยากจะเห็นเรื่องธรรมาภิบาลแต่ว่าถ้าเราก็ต้องให้โอกาสกับทาง C p พอเช่นกันทาง CPO ีอเนี่ยก่อนหน้านี้นเองเนี่ยบอร์ดก็ได้มีมติออกมาแล้วว่าจะไม่ดําเนินการใดๆกับทางผู้บริหารของ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในหรือว่า insider trading ในการไปซื้อหุ้นหรือลงทุนในหุ้นแมคโครซึ่งตอนนั้นเขากำลังจะซื้อหุ้นแมคโครอยู่นะคะซึ่งก็บอกว่าทางบริษัทก็บอกว่า ผู้บริหารที่ดีที่มีความสามารถทางบริษัทก็ควรที่จะต้องคีปหรือว่าเก<ะ>็บเอาไว้นะคะเพราะว่าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัท<ะ>ในขณะเดียวกันบริษัทก็ออกมาบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับธรรมภิบาลในบริษัทด้วยเพราะนั้นบริษัทก็ยืนยันในท่าทีของตัวเองว่า,วา,วา,วานี่คือจุดที่ตัวเองคิดว่ามันเพียงพอแล้วสําหรับการรับผิดชอบในกรณีนี้<ะ>แต่มามองฟ้าของอสมาคมบริจอเอง<ะ>ก็บอกว่าไม่ ยังอาจจะไม่ได้โดนใจหรือถูกใจสมาคมนัก<ะ>อยากจะให้ดำเนินการอะไรมากไปกว่านี้นอกจากจะไปเรียกร้องบอร์ดของ c p พแล้วเนี่ยก็ยังไปเรียกร้องในเรื่องของอคณะกรรมการอิสระของ CPR ด้วยนะคะว่าจะทำยังไงอย่างนี้ค่ะซึ่ง<ะ>ทางสํานักง,งานกราตตอเองก็ก็ เท่าที่ได้คุยกับสำนักง,งานกรรซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องธรรมาภิบาลด้วยเนี่ย<ฆ>ก็บอกว่าทางกรต่ยได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าในเมื่อผู้บริหารของ c ีพีอยอมที่จะเปรียบเทียบปรับนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องขึ้นสู่ชั้นศาล<ฆ>ก็ถือว่าเป็นไปตามระเบียบของกรรและที่กฎหมายกําหนดว่าสามารถทําได้นะคะ<ฆ>แต่ก็มีการตั้งคําถามจากฝ่ายของนักทุนต่างชาติหลายคนเหมือนกันว่า กฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของกรอที่มีอยู่ปัจจุบันมันล้าหลังหรือเปล่าหรือควรจะต้องมีการดำเนินการยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าดูอย่างนี้นักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจะอ่อนไหวกับประเด็นนี้นะคะในขณะที่นักลงทุนรายย่อยของไทยเองล่ะคะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับกับกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆนักลงทุนรายย่อยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าแต่ อันนั้นอาจจะเป็นในอดีตนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่ข่าวที่ออกมาล่าสุดที่บอกว่าทางสมาคมบรจรเนี่ยถ้าอาจจะออกมาออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวว่าถ้าทางซ p พอไม่ดาเนินการอะไรพวกกองทุนในประเทศอาจจะไม่ยินดีที่จะถือหุ้นของซ p พอออันนี้ค่ะมันจะกระทบเพราะว่า ตัวสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของซ p พเนี่ยจะจะลดลงนะคะถ้าเกิดว่าหุ้นใดก็ตามที่ขาดสภาพคล่องการเข้าไปซื้อขายจะทําได้ลําบากนั้งทุนรายย่อยก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุณกฤษกรคะอันนี้เนี่ยเรามองในงแง่ของนักลงทุนใช่ไหมคะทางนักลงทุนในประเทศต่างประเทศแล้วก็รายย่อยแต่ว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณกฤษกรมองว่าจะกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภคทั่วไปยังไงบ้างคะเอออาจจะโยงไปยังไม่ถึงนะคะอาจจะอาจจะสร้างความไม่มั่นใจในแง่ของผู้ลงทุน นะคะอา,อาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าลงทุนในหุ้น CPO ก็คือเมื่อซื้อเข้าไปแล้วจะขายออกก็ไม่ได้เพราะว่าขาดลีควิตี้หรือสภาพคล่องนั่นเองแต่ว่าถ้ากระทบกับผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเพราะผู้บริโภคบางท่านอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของธรรมาภิบาลน,นี่แหละ,ค,ะค่ะเป็นปัญหาที่บ้านเราอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมาดูเรื่องนี้กันอย่างจรงิงจังค่ะคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอาจจะกระทบถึงผู้บริโภค<า>ถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือเขาค่อนข้างสตรีกมากในเรื่องนี้ค่ะะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกฎจกรนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจจีนค่ะว่าจะเติบโตได้เพียง6.5จริงหรือไม่อีกสักครู่มาติดตามค่ะ